สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตนะสถานการณ์นะความตึงเครียดนะครับในทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับโดยเฉพาะในตอนกลางนะครับซึ่งอันนี้ทั่วโลกก็จับตาดูอยู่ตรงจุดนี้นะครับเพราะว่าการสู้รบนะครับที่ดุเดือดนะการแลกจริงกันตรงชายแดนนะครับระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนเนี่ยนะมันมีโอกาสที่จะลุกลามบานปลายนะเป็นสงครามที่ใหญ่ขึ้นนะในภูมิภาคตอนกลางนะครับทำให้หลายประเทศเนี่ยเรียกว่าต้องสั่งอพยพนะประชาชนกันแล้วเนี่ยนะครับมาดูข่าวแปรต่างประเทศจริงนะครับนะว่าเป็นอย่างไรหยุดการนองเลือดนะครับหรือจุดผู้ช่วยของปูตินนะครับออกการเตือนที่หนาวเหน็บขณะเนทันยาฮูนะครับปฏิเสธที่จะขยับรัสเซียระเบิดใส่อิสราเอลขณะที่เนทันยาฮูปฏิเสธที่จะหยุดนะการทิ้งระเบิดเลบานอนวางการยุติโดยทันทีหรือจุดข้อความใหญ่ของปูตินนะครับสู่อิสราเอลพวกคุณไม่ไตร่ตรองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนะครับเตือนโยแอฟกาแลนของอิสราเอลรัสเซียได้เรียกร้องสำหรับ1การยุติโดยทันทีต่อการขยายตัวบานปลายความรุนแรงในตะวันออกกลางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนะครับเซอร์เก้เวอร์ชินินนะได้สร้างถ้อยแถลงการในช่วงระหว่างการประชุมสภาความมั่นคงนะครับแห่งสหประชาชาติเขาได้เน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ต่างๆอย่างในเลบานอนเนี่ยต้องการการพูดคุยสนทนาไม่ใช่ความขัดแย้งต่อไปเวอร์ชินินนะครับได้เร่งเร้าทางอิสราเอลและเลบานอนสำหรับการหยุดยิงโดยทันทีเพื่อที่จะยุติการนองเลือดรัสเซียเตือนอิสราเอลนะครับกล่าวโดยนะเซอร์เก้เวอร์ชินินนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียพัฒนาการต่างๆนั้นในภูมิภาคนะครับแสดงให้เห็นอีกครั้งว่าทางออกต่างๆที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตการหายนะต่างๆรวมถึงในเลบานอนสามารถนะครับหาได้ผ่านทางการพูดคุยสนทนาเท่านั้นการนะครับหมุนวนเป็นเกลียวของความรุนแรงควรจะถูกยุติโดยทันทีเพื่อที่จะรักษาสถานการณ์นั้นจากการหันเหหลุดการควบคุมพวกเราเรียกร้องสำหรับการวาง1การยุติต่อความเป็นปฏิปักษ์โดยทันทีซึ่งอาจจะป้องกันการนองเลือดเพิ่มมากขึ้นและสร้างเงื่อนไขต่างๆที่จะวางกระบวนการจัดการคืนกับนะบนเส้นทางทางการเมืองและทางการทูตเขาได้เตือนว่ารัฐมนตรีนะว่าการกระทรวงกลาโหมอิสราเอลกาแลนนะครับทำการให้ป้ายและแถลงการเลบานอนของเขานะครับว่าเป็นความไม่ไตร่ตรองในไม่นานมานี้นะครับการแลนได้กล่าวว่า IDF ทำการส่งเลบานอนนะครับย้อนกลับคืนไปสู่ยุคหินก่อนหน้านี้นะครับเครมลินได้แสดงออกความห่วงกังวลอย่างยิ่งเหนือบรรดาการโจมตีอิสราเอลในเลบานอนมอสโกนะครับได้เร่งเร้าทั้งสองฝ่ายที่จะระงับยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุดในบรรยากาศขณะนี้นักการทูตของรัสเซียนะครับได้ย้ำสำทับความจำเป็นที่จะต้องหยุดการเติมเชื้อไฟเข้าสู่สถานการณ์ที่ขึ้นลงอยู่แล้วเขาได้สรุปนะโดยการเร่งเร้าทุกฝ่ายที่จะให้ลำดับความสำคัญทางการทูตและการทำงานนะที่มุ่งสู่หนึ่งการจัดการอย่างสันติในขณะที่บรรดาเครื่องบินรบไอพ่นของอิสราเอลนะครับได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศสดใหม่ในเบรุตเฮสบอลลอห์นะครับยังได้โจมตี3มหานครของอิสราเอลในการแยกการโจมตี3ครั้งใน1วันกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนนะครับได้รายงานว่ายอดรวมนะครับการสูญเสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยได้เกิน620จุดนะครับเพราะฉะนั้นข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้นะครับเป็นการซ้อนสถานการณ์ความตึงเครียดนะครับตรงชายแดนนะอิสราเอลกับเลบานอนขณะนี้นะว่าทางรัสเซียเนี่ยมองว่าควรจะนะยับยั้งชั่งใจอย่างที่สุดทั้ง2ฝ่ายแล้วก็เข้าสู่กระบวนการพูดคุยนะตกลงเจรจาสันติภาพกันนะครับเป็นทางออกที่ดีที่สุดอ่ะนะมันจะหยุดการนองเลือดดีที่สุดหรือไม่งั้นเนี่ยก็รบกันนะอย่างที่ทางรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลพูดไว้อ่ะนะจะทำให้เลบานอนเนี่ยย้อนกลับไปสู่ยุคหินเลยทีเดียวเพราะอะไรครับเพราะว่ารบกันนะทำลายพังพินาศกันไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่รัสเซียนะครับออกความคิดเห็นเตือนกันนะในสภาความมั่นคงนะครับแห่งสหประชาชาตินะครับลองติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับเพราะว่าข่าวล่าสุดก็ว่าอิสราเอลปฏิเสธนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ